ไปเที่ยวเกาะสิมิลันกับเกาะล้านในจังหวัดพังงาและได้พบกับหมูโลมาหกตัวนับสิบตัวที่ขึ้นมาลอยน้ำที่กลางทะเลเป็นการโชว์ใจดังนักท่องเที่ยวอย่างคุ้นเคยและไม่หวังเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเต่าทะเลให้เห็นอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าโลมาหุ่นนี้จะโผล่ขึ้นมาลอยน้ำให้นักท่องเที่ยวเห็นเป็นประจำนอกจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุกชุมขอบคุณครับ